ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนกันค่ะร่วมพูดคุยกับนายแพทย์นิมิตสิริธนากิจอายุรแพทย์หรือว่าคุณหมอหมีเมาส์มอยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอหมีคะพูดถึงเรื่องของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ล่าสุดเลยก็คือโอมิครอนที่หลายๆคนเนี่ยมีความกังวลแล้วก็อยากจะรู้ว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยน่ากลัวจริงหรือเปล่าต้องให้คุณหมอหมีแนะนำสักนิดนึงนะคะน่ากลัวไหมคะคือโอไมครอนเนี่ยครับก็คือเป็นเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ครับซึ่งมันมีการกลายพันธุ์นะครับความแปลกของมันเนี่ยก็คือรูปร่างหน้าตาของมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆนะครับโดยเฉพาะไอ้โปรตีนหนามรอบๆตัวมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปประมาณ30จุดเลยนะครับโดยรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยครับเขาก็ให้ความกังวลนะครับว่าไอ้เชื้อตัวเนี้ยมันจะดื้อต่อวัคซีนดื้อต่อการรักษาหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังพบว่าตัวเชื้อโอไมครอนเนี่ยครับแพร่ระบาดได้รวดเร็วมากนะครับตอนแรกๆเนี่ยพบผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยประมาณ100กว่าคนนะครับแล้วเวลาผ่านไปเวลาไม่นานเนี่ยครับประมาณไม่ถึงเดือนนะครับผู้ติดเชื้อพบมากขึ้นเป็นหมื่นๆคนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เชื้อตัวเนี้ยนะครับจึงเป็นเชื้อที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นเชื้อที่น่ากังวลกว่าสายพันธุ์อื่นๆครับแสดงว่าลักษณะของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการแพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นไหมคะใช่ครับคือถ้าเทียบกันนะครับระหว่างตัวเดลต้ากับตัวโอไมครอนเนี่ยครับอัตราการแพร่ระบาดเนี่ยโอไมครอนเนี่ยแพร่ระบาดได้เร็วมากนะครับณตอนนี้เนี่ยคือแพร่ระบาดไปประมาณ100กว่าประเทศแล้วนะครับและในเรื่องของอาการล่ะคะถ้าคนณปัจจุบันนี้ที่อาจจะมีหลากหลายประเทศมากๆเลยที่มีสายพันธุ์โอไมครอนแล้วก็มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้แล้วมีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการไข้สูงนะครับอ่อนเพลียมีอาการไอนะครับแต่อาการไม่ค่อยรุนแรงนะครับเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆร่วมได้ก็อย่างเช่นมีอาการเจ็บคอได้นะครับอาการปวดกล้ามเนื้อนะฮะมีเหงื่อออกมากตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ในเรื่องของไม่ได้กลิ่นหรือว่าไม่ได้รับรสเนี่ยก็พบเจอได้เหมือนกันนะครับซึ่งอาการเนี่ยคล้ายไข้หวัดธรรมดาครับและเรื่องของวัคซีนที่เราฉีดกันไปเยอะแยะมากๆเลยนะคะหลากหลายแบรนด์มากๆเราฉีดไปแล้วสามารถป้องกันสายพันธุ์โอไมครอนได้ไหมคะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าวัคซีนส่วนใหญ่นะครับเวลาผลิตวัคซีนเนี่ยจะไปโฟกัสบริเวณที่โปรตีนหนามของตัวเชื้อโควิดเนี่ยแหละครับซึ่งไอโอไมครอนเนี่ยไอตัวโปรตีนหนามของมันโหเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามีผลนะครับทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยน่าจะลดลงนะครับซึ่งคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็ยังมีติดเชื้อโอไมครอนนะครับแต่อาการไม่รุนแรงนะครับแต่ยังไงก็ตามหมอก็ต้องบอกว่านะครับในณปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนยี่ห้อไหนนะครับที่จะป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้ 100% นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องป้องกันด้วยวิธีอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างซึ่งกันและกันครับและถ้าเราอยากจะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่รวมไปถึงโอไมครอนด้วยเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะก็จริงๆแล้วหลักๆก็คือดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะครับในการป้องกันตัวเชื้อไวรัสโควิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์โอไมครอนหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับก็หลักๆเนี่ยก็หมอสรุปมาให้5ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยแนะนำว่าก็ควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาออกจากบ้านนะครับหรือว่าไปพบปะผู้คนแล้วก็แนะนำว่าควรเป็นหน้ากากอนามัยก็จะดีกว่าหน้ากากผ้านะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อก็จะดีกว่าหน้ากากผ้าครับแล้วก็อันที่2เนี่ยพยายามล้างมือบ่อยๆหากเราไปจับสิ่งของต่างๆมาเชื้อโรคมันอาจจะมาติดที่มือเราได้นะครับก็ควรแนะนำว่าควรล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปแล้วก็ล้างนานพอสมควรหน่อยนะครับประมาณ20วินาทีนะครับก็จะช่วยชำระล้างไอ้ตัวเชื้อโรคต่างๆที่มือเราได้นะครับแล้วก็3นะครับก็พยายามเน้นเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันนะครับอย่างน้อย 1-2 เมตรนะครับหลีกเลี่ยงบริเวณชุมชนแออัดหรือว่าบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับก็สังเกตอาการตนเองถ้ามีอาการผิดปกตินะครับหรือว่ามีประวัติเราไปสัมผัสผู้ป่วยนะครับหรือว่ามีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ควรที่จะรีบแยกตัวนะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อว่าเราติดเชื้อมาหรือยังนะครับแล้วก็สุดท้ายข้อที่5ก็แนะนำว่าควรจะไปฉีดวัคซีนนะครับใครที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็อาจจะถึงเวลา3เดือน6เดือนก็อาจจะต้องไปบูสต์เข็ม3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันเชื้อลดอาการรุนแรงแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้นะครับเสริมอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะในเรื่องของวัคซีนนะคะอย่างบางคนเนี่ยที่อาจจะฉีดเข็ม3ไปแล้วแล้วจะต้องไปบูสต์เพิ่มไหมคะคือเราสามารถไปบูสต์เพิ่มได้เลยไหมหรือว่าจะต้องไปเช็คภูมิก่อนที่จะไปฉีดเพิ่มเป็นเข็มที่4แบบนี้ค่ะครับ
ก็สำหรับการเช็คภูมินะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อมูลก็คือชัดเจนอยู่แล้วว่าหลังจากฉีดวัคซีนนะครับระยะเวลาที่ผ่านไปภูมิคุ้มกันของเราจะลดลงอยู่แล้วจะค่อยๆลดลงนะครับดังนั้นถามว่าจำเป็นที่จะต้องแบบไปเช็คภูมิเช็คภูมิก่อนไหมนะครับเพราะว่าเราเช็ควันนี้ผ่านไปอีก 2-3 วันเช็คอีกทีภูมิก็ลดลงแน่นอนถูกต้องก็จริงๆแนะนำนะตอนนี้นะครับข้อมูลเข็ม4อาจจะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่เข็ม3เนี่ยชัดเจนว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็แนะนำว่าผ่านไปก็แล้วแต่ว่าแต่ละคน3เดือนหรือว่า6เดือนนะครับแล้วแต่ชนิดที่เข็ม1เข็ม2ที่เราฉีดไปก็ควรที่จะบูสต์เป็นเข็ม3นะครับส่วนเข็ม4ก็อาจจะต้องรอดูข้อมูลต่อไปก่อนครับแต่จริงๆว่าจากที่ผู้หมอคิดว่าก็คงจะต้องบูสต์นะครับเข็ม4จะได้เพิ่มภูมิคุ้มกันเข้าไปด้วยใช่ครับค่ะในเรื่องของสเปรย์แอลกอฮอล์สักนิดนึงได้ไหมคะว่าอย่างเช่นเวลาที่บางคนเนี่ยสะดวกกับการที่ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์เพื่อจะฆ่าเชื้อทำความสะอาดโดยที่เราไม่ได้ไปล้างมือแบบให้เรียบร้อยสามารถป้องกันเชื้อโรคหรือว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ไหมคะได้เหมือนกันครับแต่คือขอให้เป็นแอลกอฮอล์ที่ 70% ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจลหรือว่าเป็นสเปรย์ได้เลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการล้างมือเราด้วยนะครับคือเราก็ควรที่จะล้างให้ทั่วไม่ใช่ถูแป๊บเดียวแล้วเลิกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ควรจะถูครบทุกซอกทุกมุมนะครับแล้วก็เวลาถูเนี่ยควรถูให้แห้งรอจนแอลกอฮอล์แห้งครับพอแอลกอฮอล์แห้งมันจะเป็นการที่ฆ่าเชื้อให้ตัวเชื้อโรคต่างๆหรือว่าเชื้อโควิดเนี่ยครับนะฮะก็คือหลักๆก็คือใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีนั่นเองก็คือรอให้แห้งก่อนที่เราจะไปจับหยิบจับอาหารใช่สำหรับใครที่แบบอาจจะไม่สะดวกไปล้างมือณเวลานั้นเราก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยจะได้เป็นการป้องกันได้ก็หลักๆก็ควรจะพกเอาไว้เลยแหละผมก็พกไว้ตลอดไม่เหมือนกันค่ะถูกต้องครับเพราะว่าบางทีเราหาห้องน้ำไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเราไปหยิบจับแล้วก็พอหยิบจับอะไรเสร็จก็พ่นแล้วก็ล้างมือได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือใช้ถูกวิธีนะคะจะได้ป้องกันได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะนายแพทย์นิมิตสิริธนากิจค่ะหรือว่าคุณหมอหมีเม้ามอยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ